บริการแอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างอย่าง Uber กำลังมาแรงในหมู่ผู้โดยสารในนครอิสตันบูลมหานครในตุรกีที่การใช้รถโดยสารประจำทางไม่สะดวกนัก Uber จึงเป็นสิ่งที่ทำให้การเดินทางในเมืองใหญ่ง่ายขึ้นโดยการใช้มือถือเรียกรถจ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้เงินสดแถมยังมีความปลอดภัยสูงในฝั่งของคนขับแท็กซี่แบบเดิมนั้นหันมาขับรถ Uber มากขึ้นเพราะค่าตอบแทนที่สูงกว่าและมีอิสระในการทำงานมากกว่า15 senelik ticari taksi şoförü olarak çalıştım. Sonra 150 sene ticari taksi şoförü olarak çalışsam da kendi işimin sahibi olamayacağımı anlayınca Uber de bizim önümüzü açtı. Sonra bu işi yapmaya başladım. Kendi işimin sahibi oldum. Kendi vergi levham var. Çalışıyorum. Vergimi ödüyorum.อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนขับแท็กซี่ในนครอิสตันบูลซึ่งเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศของยุโรปและในประเทศไทยด้วยความรุนแรงของปัญหานั้นถึงขั้นมีการปิดล้อมรถอูเบอร์และทำร้ายร่างกายคนขับด้วย Bir kişi yolumu kesti. Buradan sen yolcu alamazsın. Tacizi. Ben işimi yapıyorum. Ben yolcumu alırım. Dediğimde de hadi al da göreyim.diyerek açık aleni garis küfrünü duyunca ben de araçtan inerek ne diyorsun diyerek ne olduğunu anlamaya çalışıyorken bir anda 10 kişinin saldırısı. ความขัดแย้งและความตึงเครียดยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีข่าวไล่ยิงคนขับ Uber ในอิสตันบูลแต่ทางหัวหน้าสมาคมแท็กซี่อิสตันบูลมองว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการจัดฉากเพื่อดิสเครดิตสมาคมแท็กซี่เท่านั้นและแน่นอนว่าเขาต่อต้านบริการของ Uberเพราะ Uber ทำให้ระบบแท็กซี่กฎระเบียบและใบอนุญาตที่มีหมดความหมาย Emeğimizi ve ekmeğimizi çalıyorlar. Emeğimizi, ekmeğimizi yok ediyorlar. İşlerimiz düştü. Verdiğimiz plaka değerleri yani sermayemiz eriyor. Onun için çalışmalarını istemiyoruz. Gerçekten bir haksız kazanç var ortada. Şimdi bugün sarı taksilerin plakası şu an 1,5 trilyon eski parayla diyelim. Ama onlar bir 80-100 milyarlık bir araba alıp bizden daha güzel, daha fazla iş yapıyorlar. Zaten resmi hiçbir şeysi yok bunun. Yani bunlar korsan. ก่อนหน้านี้แท็กซี่ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายราว 17,400 คันในนครอิสตันบูลเป็นทางเลือกที่ผู้คนนิยมเพราะมีราคาไม่แพงและหาได้ง่ายแต่หากเทียบกับ Uber แล้วUber เป็นบริการที่สะดวกและปลอดภัยกว่าขณะที่แท็กซี่แบบเดิมมีการปรับตัวช้าเช่นยังไม่สามารถจ่ายเงินผ่านบัตรได้หรือไม่มีปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับผู้หญิงผู้โดยสารจึงหันไปใช้บริการ Uber มากขึ้นแท็กซี่ทั่วไปในอิสตันบูลจึงพยายามปรับตัวโดยมีการเปิดตัวบริการ iTaxi ที่ผู้โดยสารสามารถเรียกรถได้ด้วยแอปพลิเคชันและจะมีการขยายบริการเป็นแบบแท็กซี่ VIPรับส่งจากสนามบินและบริการพาชมเมืองให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่คือความท้าทายของแท็กซี่แบบเดิมที่ต้องปรับตัวรับกับเทคโนโลยีแบบใหม่ปิยมาศวงศ์พลาดิไซทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน